ป็นเจดีย์ที่ชาวบ้านก็ร่วมมือร่วมแรงกันสร้างโดยที่ไม่มีค่าจัดจ้างใดๆทั้งนั้นมันก็เกิดแรงศรัทธาคนนู้นก็ต้องการมาช่วยคนนี้ก็มาช่วยจากว่าเด็กกรีดยางธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งที่ว่าไม่มีพื้นฐานแต่ว่ามีใจศรัทธาในศาสนาต่อวัดโดยเสียสละแรงงานแรงกายสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะองค์ที่3องค์ที่องค์ขาวคือน้อมถวายเป็นราชกุศลกับรัชกาลที่9ผมเดินขึ้นครับผมเหนื่อยแต่คนที่ก่อสร้างก่อนที่จะได้ขนาดนี้ผมว่าคนเหนื่อยกว่านี้เยอะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านมาท่านขึ้นประชุมด้านบนและท่านจะรู้ว่าทำไมเขาถึงทำถึงนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้แต่เขาทำเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะบรรยากาศดีร่มรื่นก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะหาได้ยากเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะที่นี่ไม่ปิดวัดมาตอนไหนก็ได้ใครอยากที่จะมานั่งสมาธิบนเจดีย์ก็ได้ในวัดก็ได้เปิดโอกาสให้ใครจะมาก็เชิญได้ตามสะดวก